Welcome to บำรุงราษฎร์ Podcast รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสำคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์ Podcast รายการที่จะช่วยคุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดิฉันเป้ธัญญาอันตันทเสถียรรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนและการควบคุมน้ำหนักคงจะรู้สึกว่ากว่าจะลดได้แต่ละขีดทำไมมันช่างยากเย็นยิ่งไลฟ์สไตล์ปัจจุบันทั้งเรื่องการกินอยู่ทำให้เราเริ่มจะพบคนที่มีปัญหาโรคอ้วนมากขึ้นในทุกช่วงวัยหลายคนพยายามแล้วทุกวิถีทางลองมาแล้วทุกสูตรที่เขาว่าลดความอ้วนได้แต่ผลก็ยังไม่น่าเป็นที่พอใจเท่าที่ควรเพราะความอ้วนยังไม่ยอมไปจากเราสักทีวันนี้บำรุงราษฎร์พอดแคสต์มีวิธีใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักอย่างได้ผลโดยไม่ต้องผ่าตัดมาแนะนำกันค่ะส่วนวิธีใหม่ที่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังกันไปพร้อมๆกันโดยแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านเป็นแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รองศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทศพลเกิดศิริชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคำว่าอ้วนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคำต้องห้ามของหลายๆคนเลยนะคะบางท่านเนี่ยพอโดนทักว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยก็ถึงกับมีอาการโกรธงอนกันยาวๆไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามแรกค่ะขอถามคุณหมอก่อนนะคะว่านิยามของคำว่าโรคอ้วนคืออะไรคะและแบบไหนถึงเรียกว่าเราเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนค่ะขอบคุณครับคุณเป้ก็นิยามของโรคอ้วนใช้เมทริกซ์ได้หลายแบบนะครับตอนที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศนิยามของอันนี้ออกมาเขาก็เอาเมชเชอร์เมนต์ที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับก็ใช้น้ำหนักส่วนสูงนะครับเพราะคนไข้ทุกคนคนปกติเราก็จะรู้น้ำหนักส่วนสูงเราอยู่แล้วก็ WHO ก็บอกว่าให้คำนวณดัชนีมวลกายง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมมาหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรเอาตัวเลขเนี้ยหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะได้ตัวเลขออกมาถ้าเราสุขภาพปกติดีไม่มีโรคอ้วนเนี่ยครับเขาก็กำหนดไว้ว่าขอให้อยู่ที่ตัวเลข 18.5 ถึง 25นะครับถ้าเกิน25ก็จะเรียกว่าเริ่มมีน้ำหนักเกินแล้วถ้าเกิน30ถึงจะเริ่มเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะครับผมองค์การอนามัยโลกกำหนดออกมาเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาตามหลังมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยดัชนีมวลกายอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะจริงๆของคนไข้เหล่านั้นนะครับอย่างเช่นไขมันตัวที่เป็นอันตรายคือไขมันที่สะสมในช่องท้องนะครับแต่ชนิดมวลกายอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงไขมันในช่องท้องสักทีเดียวก็เลยมีตัวเลขอื่นๆออกมาอย่างเช่นรอบเอวหรือว่าอัตราส่วนระหว่างรอบเอวต่อรอบสะโพกนะครับแต่ว่าถ้าตอบสั้นๆก็คือดัชนีมวลกายที่เกิน30คือตัวบ่งบอกว่าคนไข้เริ่มมีโรคอ้วนครับผมอย่างการดูเรื่องของดัชนีมวลกายค่ะการเปรียบเทียบในเรื่องของเลเวลตรงนี้ค่ะระหว่างคนไทยหรือว่าชาวเอเชียเองกับต่างชาติเนี่ยวัดด้วยตัวเดียวกันไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับก็เพราะว่ามีการศึกษาหลายอย่างนะครับที่พบว่าจริงๆคนเอเชียเนี่ยด้วยความที่เราโครงเล็กกว่าฝรั่งใช่ไหมครับดัชนีมวลกายเท่าเขาเนี่ยจริงๆเราโรคเยอะกว่าเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนเอเชียก็จะลดมาสัก 2.5 นะครับอย่างเช่นคนเอเชียเนี่ยจะเริ่มเรียกว่ามีน้ำหนักเกินก็ต่อเมื่อดัชนีมวลกายเกิน23นะครับเริ่มว่ามีโรคอ้วนเมื่อดัชนีมวลกายเกิน 27.5 ก็จะลดมานิดนึงครับก็ของฝรั่งถ้าดัชนีมวลกายเกิน 40เนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคอ้วนอันตรายทำไมถึงเรียกว่าอันตรายเพราะว่ามันสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นนะครับคนเอเชียเนี่ยถ้าดัชนีมวลกายเกิน 37.5 ปุ๊บเราก็จะเรียกว่าคนไข้เริ่มมีโรคอ้วนอันตรายแล้วครับค่ะอย่างนี้เนี่ยคำว่าโรคอ้วนเนี่ยในการวินิจฉัยของคุณหมอกับการวินิจฉัยของตัวคนไข้เองอาจจะอ้วนกันคนละแบบใช่ไหมคะอย่างตัวเราเอาสมมติว่าถ้าเกิดเราไปส่องกระจกมองดูหน้ากระจกแล้วเราอาจจะคิดว่าตัวเราอ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอ้วนแบบดูจากดัชนีมวลกายหรือว่าเป็นการดูด้วยสายตาใช่ครับค่ะก็จะบอกว่าปัญหาเนี่ยพบทุกคนนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองบางครั้งก็จะแบบเอ๊ะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่านิยามที่องค์การอนามัยโลกเขากำหนดมาเนี่ยเพราะเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับโรคอื่นๆที่จะมาพร้อมกับโรคอ้วนเช่นเบาหวานความดันโรคไขมันสูงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่คิดว่าอาจจะดูเหมือนว่าตัวเองมีโรคอ้วนถ้าคำนวณแล้วแต่ชนิดมวลกายปกติก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปแต่ผมก็แนะนำว่าก็เมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ถ้าสมมติว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ทำทางด้านโรคอ้วนนะครับว่ามีวิธีไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเสี่ยงกับภาวะโรคอ้วนได้น้อยลงนะครับผมค่ะถ้าอย่างนี้โรคอ้วนที่มาพร้อมกับความเสี่ยงดังที่เมื่อสักครู่ที่คุณหมอมีการพูดถึงนะคะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันยังมีโรคอะไรอื่นๆที่พร้อมจะจับมือตามมากับความอ้วนบ้างไหมคะ
ครับผมก็เยอะแยะเลยครับก็เริ่มจากโรคที่คนทั่วไปทราบกันดีนะครับเวลามีโรคอ้วนก็มักจะมากับโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตวายเสื่อมเรื้อรังนะครับแต่ที่คนยังจะไม่ค่อยทราบกันจริงๆเนี่ยก็คือเวลามีภาวะโรคอ้วนแล้วเนี่ยจะมีมะเร็งที่ตามมาด้วยนะครับมากถึง14มะเร็งนะครับก็ไล่ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยครับมะเร็งเยื่อหุ้มสมองมะเร็งไทรอยหลอดอาหารเต้านมนะครับมะเร็งของโครงกระดูกนะครับมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะส่วนต้นนะครับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งไตนะครับมะเร็งทางคุณผู้หญิงก็จะมีพวกรังไข่นะครับมีมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับแล้วก็ตัวของมะเร็งไส้ตรงและลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอันที่คนอาจจะไม่ค่อยทราบกันว่าจริงๆโรคอ้วนมันทำให้เกิดภาวะอักเสบตลอดเวลาจึงไปกระตุ้นแคสเคดเหล่านี้ครับทำให้อัตราการเสี่ยงที่เกิดเป็นมะเร็งมากขึ้นและความเสี่ยงสุดท้ายที่คนอาจจะไม่ทราบกันคือถ้าเริ่มมีโรคอ้วนแล้วครับก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าครับผมค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะต้องหมั่นดูแลตัวเองมากๆแล้วนะคะเพราะว่าสำหรับโรคอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดโรคต่างๆที่นำมาสู่การเสียชีวิตได้เยอะเลยทีเดียวนะคะที่นี้ค่ะคุณหมอคะใครล่ะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้บ้างคะแล้วก็พฤติกรรมแบบไหนที่จะพาไปสู่โรคอ้วนได้คะครับผมก็เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับฝรั่งเขาก็สงสัยว่าใครที่น่าจะเป็นใช่ไหมครับก็มีการศึกษาในระดับประชากรกลุ่มใหญ่เลยนะครับเขาก็รวบรวมกลุ่มโรคอ้วนที่เรียกว่า metabolic syndrome นะครับซึ่งรวมถึงไขมันความดันเบาหวานที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะครับเพราะว่าคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงเพิ่มเติมคนไข้ที่เป็นกลุ่มลาตินอเมริกาหรือที่เราเรียกว่า Hispanics นะครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีโรคอ้วนไขมันเกาะตับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับคนไข้ที่มีเบาหวานมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคอ้วนมีโรคเบาหวานอยู่เดิมในครอบครัวหรือคนไข้ที่ขณะตั้งครรภ์และมีภาวะเบาหวานเกิดใหม่ขณะตั้งครรภ์ถ้าตามดูยาวๆแล้วเนี่ยคนไข้เหล่านี้ครับคุณผู้หญิงถ้าอายุมากขึ้นเขาก็จะเป็นเบาหวานเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นโรคอ้วนเต็มรูปแบบได้คนไข้ที่มีไขมันเกาะตับนะครับมีถุงน้ำในรังไข่เยอะๆภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า PCOS นะครับแล้วก็สุดท้ายคือคนไข้ที่นอนกรนโดยจะขอเน้นย้ำนิดนึงครับว่าคนไทยและคนเอเชียเนี่ยครับอาจจะมีภาวะโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับรวมถึงภาวะไขมันเกาะตับในขณะที่ยังไม่มีโรคอ้วนเลยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นภัยเงียบทีเดียวนะครับค่ะนอกจากภัยเงียบต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะหรือว่าโรคที่อาจจะเกิดจากพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะคุณหมอครับผมก็โรคพันธุกรรมที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าเริ่มศึกษาในยีนในเซ็นเตอร์ที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับก็เพิ่งตีพิมพ์เมื่อสักไม่กี่ปีก่อนนะครับเขาก็ตามดูว่าใครที่มีโรคอ้วนแล้วจะมีไขมันเกาะตับหรือใครที่มีโรคอ้วนแล้วมีไขมันเกาะตับแล้วจะไม่อักเสบหรือใครที่จะอักเสบจนถึงขั้นเป็นตับแข็งนะครับเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์ก็มีส่วนครับผมแต่ถามว่าตัวยีนเหล่านี้เนี่ยได้มาใช้ในคนกลุ่มทั่วไปใช้ในคลินิกทางการแพทย์หรือยังก็ยังนะครับผมก็แต่มีการตีพิมพ์เกิดขึ้นแล้วรวมถึงโรคอ้วนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะพบได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรคที่เรียกว่า Prader-Willi syndrome แต่โรคกลุ่มนี้เนี่ยน้อยมากครับผมแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมแบบไหนล่ะคะที่เป็นพฤติกรรมที่นำพาไปสู่โรคอ้วนได้อะค่ะก็พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเนี่ยฝรั่งก็สงสัยเช่นกันนะครับผมก็สตี้นี้เนี่ยทำในประเทศอังกฤษนะครับเขาก็ติดตามคุณหมอคุณพยาบาลนะครับประมาณสัก 120,000 คนติดตามตั้งแต่ปี1980จนสักประมาณต้นปี2000นะครับตามทุกๆ4ปีเขาก็พบว่าคนไข้กลุ่มที่จะไม่ develop เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันครับ healthy lifestyle ออกกำลังกายประจำทานอาหารที่มีถั่วมีผักนะครับแล้วก็มีพวก whole grains มี seeds เนี่ยครับคนไข้กลุ่มที่อาจจะมีโอกาส develop เป็นโรคอ้วนได้นะครับก็คือกลุ่มที่นั่งดูทีวี physical inactivity ทำงานออฟฟิศแต่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มแป้งเยอะกว่าปริมาณปกติครับผมค่ะก็อย่างบางคนอาจจะเพลินกับการใช้ชีวิตนะคะจนอ้วนที่เรียกว่าเป็นการอ้วนแบบไม่รู้ตัวทีนี้อ้วนถึงขั้นไหนถึงควรที่จะปรึกษาคุณหมอดีกว่าหรือว่าจะปรึกษาได้ทันทีที่เริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเนี่ยชักจะเริ่มเกินปกติแล้วดีคะก็ผมก็แนะนำว่าให้คำนวณอย่างที่เรียนไปนะครับก็คือคำนวณดัชนีมวลกายก่อนถ้าสมมติว่าน้อยกว่า23หรืออยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 23เนี่ยและอยากจะลดน้ำหนักสักนิดนึงอันนี้เนี่ยอาจจะลองเองดูก่อนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีการพูดเรื่องนี้กันในดีเทล
แต่ถ้าเกิน 23.5 เนี่ยครับก็อาจจะเริ่มปรึกษาคุณหมอแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าในคนไทยในคนเอเชียเนี่ยดัชนีมวลกายที่เป็นคัตออฟจะต่ำกว่าคนปกตินะครับถ้ายิ่งเกิน 37.5 เนี่ยครับอันนี้จะต้องรีบมาหาคุณหมอเลยเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนอันตรายมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นในอายุยังน้อยเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็แนะนำให้มาเจอคุณหมอก่อนหรือถ้าคนไข้ไม่สะดวกคำนวณพวกดัชนีมวลกายก็อาจจะแค่วัดรอบเอวก็ได้นะครับถ้าเกิน35นิ้วในผู้หญิงหรือเกิน40นิ้วในผู้ชายนะครับก็ให้รีบปรึกษาคุณหมอนะครับถามว่าต้องกังวลขนาดไหนผมคิดว่าในประชากรไทยเนี่ยเริ่มจะต้องน่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะการศึกษาสักประมาณ40ปีก่อนเนี่ยครับเพราะว่าคนไทยมีโรคอ้วนน้ำหนักเกินอยู่แค่ 8.6% ก็ยังไม่ถึง 10% นะครับปี2016ก็คือเพิ่ง5ปีที่แล้วเนี่ยมีการสำรวจครั้งใหญ่อีกครั้งนึงคนไทยมีโรคอ้วนถึง1ใน3นะครับก็คือ 33% แล้วไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถือว่ามีโรคอ้วนมากสุดเป็นอันดับ2นะครับในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นรองก็แค่มาเลเซียนะครับค่ะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการลดความอ้วนนะคะอย่างที่พวกเราทราบกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการในการควบคุมอาหารหรือว่าเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะทำ2อย่างนี้แล้วยังไม่ได้ผลเห็นบอกว่าทุกวันนี้นะคะเรามีวิธีการอื่นๆที่มาเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักวิธีการต่างๆนี้มีอะไรได้บ้างคะคุณหมอก็จะบอกว่าลดอย่างไรถึงว่าได้ผลใช่ไหมครับค่ะมันก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างเป็นคำถามเบสิกฝรั่งสงสัยสิ่งนี้ก็เลยทำการศึกษาพบว่าลดน้ำหนักเนี่ยแค่กิโลเดียวหรือปอนด์เดียวก็ได้ผลแล้วครับในการ improve นะครับสุขภาพโดยทั่วไปแต่ลดอย่างไรเพื่อจะลดอัตราการตายโดยรวมคือต้องลดให้ได้ 10% เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาจะมีการอนุมัติยาหรืออนุมัติหัตถการใดๆจะต้องมีบาร์นะครับที่จะต้องถึงให้ได้ก็คือต้องลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 10% นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนไปครับถ้าจะคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการคุมอาหารก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาคนไข้เข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องคุยก่อนว่าเขาได้คุมได้เต็มที่หรือยังเพราะว่าถึงเราจะเสนอหัตถการหรือเสนอยาให้เขาได้เนี่ยการที่ไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องใช้หัตถการก็ดีที่สุดใช่ไหมครับคือใช้ทางธรรมชาติก็ถ้าเป็นทางอาหารเนี่ยครับก็จะบอกว่าไดเอทคอนโทรลเนี่ยในคุณผู้หญิงก็ขอแค่ประมาณสักวันละ 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลในคุณผู้ชายก็ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอันนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ตาม Google เสิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่าผมก็จะแนะนำว่าถ้าคนไข้ไม่มั่นใจก็อาจจะมาพบนักโภชนากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการด้านในด้านที่จะแนะนำคนไข้ในการคำนวณตัวเลขเหล่านี้นะครับการออกกำลังกายก็สำคัญครับคือจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์อย่างเช่นการทำโยคะหรือการยกเวทเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เพราะถือว่าไม่ได้เสียเหงื่อใช่ไหมครับการเสียเหงื่อก็คือจะต้องวิ่งจะต้องว่ายน้ำคือทำอะไรก็ได้ที่ร่างกายสามารถใช้แอโรบิกนะครับก็คือสามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคนไข้มีสมาร์ทวอชหรือว่ามีแอปต่างๆเนี่ยครับก็ให้เริ่มต้นได้ง่ายๆครับให้เดินได้สักวันละ 19,000 นะครับก็คือถือว่าน่าจะเพียงพอถ้าคนไข้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้เคาน์เซลลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยและยังไม่ฮิต 10% อันนี้ครับก็ทางการแพทย์ทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านนะครับก็จะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือคนไข้นะครับก็จะเริ่มจากการคุยเรื่องยาก่อนยาเนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับที่เราเริ่มใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าบูโพรเพนหรือนาลทรักโซนก็คือจะเป็นยากลุ่มที่เราใช้ในทางจิตเวชหรือให้คนไข้เลิกบุหรี่นะครับแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยคนไข้อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ยเราจะต้องบอกทั้งผลดีผลเสียนะครับยากลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราการคิดฆ่าตัวตายได้บ้างนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะลองในกลุ่มนี้กลุ่มถัดมาชื่อลิรากูไทด์นะครับอันนี้เป็นยาฉีดต้องฉีดทุกวันเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ค่อยชอบนะครับผลเสียน้อยนะครับถึงจะใช้เป็นยาฉีดแต่ว่าก็จะมีผลเสียแค่คลื่นไส้นะครับที่เป็นได้มากที่สุดในบางคนนานๆที่ถึงจะเจอได้ว่ามีตับอ่อนอักเสบนะครับกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ให้ร่างกายดูดซึมไขมันเลยครับเรียกว่าออลิสตัดนะครับถามว่าเราไม่อยากดูดซึมไขมันเราก็ใช้ยาที่ไปจับไขมันเพื่อลำไส้เล็กจะไม่ดูดซึมนะครับแต่ผลเสียก็คือจะเกิดมาจากการที่ไขมันไม่ดูดซึมเพราะตัวที่จะย่อยแทนคือแบคทีเรียของพวกเราเองแบคทีเรียย่อยเยอะๆเนี่ยครับคนไข้ก็จะถ่ายเหลวนะครับถ่ายเป็นมันมีท้องอืดท้องเฟ้อในบางรายก็อาจจะมีตับอักเสบได้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเฟนทามีนโทพิราเมดเฟนทามีนชื่ออาจจะคุ้นๆใช่ไหมครับชื่อคล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการ
สับสนใจสั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับร่างกายถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาบางท่านก็จะไม่ค่อยชอบที่เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปครับในปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการทดลองใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็ใช้ยาตัวใหม่ของกลุ่มลิอากูไทซึ่งเป็นยาฉีดแต่ไม่อยากฉีดทุกวันเขาก็ทำให้มันเป็นฉีดทุกอาทิตย์แทนนะครับก็พบว่าได้ผลดีนะครับยาตัวนี้ก็มีใช้ในเมืองไทยละผมก็ได้เริ่มใช้ในคนไข้หลายท่านเราก็ได้ผลดีนะครับอันนั้นคือกลุ่มกลางๆขึ้นมาหน่อยใช้ยากลุ่มสุดทางเลยคือคนไข้เริ่มมีโรคอ้วนอันตรายก็อาจจะได้ยินว่ามีการผ่าตัดบายพาสใช่ไหมครับหรือมีการตัดกระเพาะบางส่วนที่เรียกว่า gastrectomy นะครับผมก็กลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มสุดทางของคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนโรคร่วมเยอะมีอัตราความเสี่ยงเยอะแล้วคนไข้กลุ่มกลางๆยาไม่ได้ผลแต่ก็ยังไม่อยากผ่าตัดอันนี้ครับคือกลุ่มที่บำรุงราษฎร์เสนอทางเลือกใหม่ซึ่งได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วอันนี้คือเราทำคล้ายๆเล่นแบบหมอสัญญกรรมเลยครับก็จะเรียกว่า bariatric endoscopy นะครับคุณหมอสัญญกรรมตัดกระเพาะไปบ้างแต่เราใช้การส่องกล้องผ่านทางปากเพื่อเย็บกระเพาะเข้ามาให้มีขนาดเล็กเท่ากับที่คุณหมอสัญญกรรมสามารถช่วยคนไข้ได้นะครับผมฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนคงจะเริ่มตระหนักกับน้ำหนักดัชนีมวลกายและรอบเอวของเรากันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสังเกตกันสักนิดค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของเราทำให้เสี่ยงกับโรคอ้วนไหมเพราะว่าโรคอ้วนอาจนำความเสี่ยงมาสู่สุขภาพของคุณแบบไม่รู้ตัวสำหรับ EP นี้เราได้เจาะลึกถึงที่มาที่ไปของโรคอ้วนกันแบบเข้มข้นกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอทศพลเกิดสิริชัยรัตน์แพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มาให้ความกระจ่างกับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะEP นี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่คุณผู้ฟังสามารถฟังบำรุงราษฎร์พอดแคสต์ย้อนหลังได้ทุก EP ผ่านทาง YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast ชอบเนื้อหาตอนไหนช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe และ Notification แจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยสามารถถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามมาที่บำรุงราษฎร์ YouTube ได้ค่ะใน EP หน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอทศพลกันต่อถึงวิธีการใหม่ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอ้วนในการลดน้ำหนักอย่างได้ผลโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ